กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมขอมีส่วนแลกเปลี่ยนดีกว่านะฮะรายงานของสถาบันพระปกเกล้าปี2563ผมได้ฟังรายชื่อจากท่านประธานได้อ่านผู้มาชี้แจงสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ทุกท่านภูมิใจว่าความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งก็เชื่อมั่นในตัวผู้มาชี้แจงว่ายังเป็นภาพมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า 50% นะอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนก็คือเนื่องจากรายงานฉบับนี้อาจจะมีภาพที่เห็นกับภาพความเป็นจริงของสังคมก็เลยเป็นห่วงสถาบันพระปกเกล้าว่าท่านต้องทำดังนั้นนะคือสถาบันเนี่ยได้ยกวิสัยทัศน์คือเป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาประชาธิปไตยท่านประธานที่เคารพทราบไหมครับว่าถ้าเราดูรายงานในประเทศก็จะมีรายงานสถานะประชาธิปไตยของเราเนี่ยถ้ารายงานของวีเดมนะคือองค์กรที่มีการตรวจสอบกับเราก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นเผด็จการแบบปิดนะฮะเราไปเทียบเคียงอยู่ใน30กลุ่มสุดท้ายคือลาวันดาแคมารูนที่อยู่ไปใต้กึ่งเผด็จการแบบเสร็จหรือพม่าล่าสุดอันนี้คือภาพที่ถูกมองมาดังนั้นการที่สถาบันพระปกเกล้า กล้าหาญที่จะไปพัฒนาประชาธิปไตยผมถือว่าท่านมีความกล้าในความท้าทายภาพพจน์ประชาธิปไตยของสภาท่านประธานเราอาจจะต้องมองกันบางทีถูกมองในเงามืดของความเป็นประชาธิปไตยจากผู้ที่มองผู้ที่ผมไปสัมผัสซึ่งอันนี้ก็ทุกอย่างมันไม่มีสว่างหมดอย่างน้อยก็มีตัวบุคคลหลายคนที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญที่จะยืนบนความถูกต้องผมชื่นชมหลายท่านรวมทั้งท่านประธานอยู่ด้วยนะครับดังนั้นผมจึงมีความสงสัยว่าวิสัยทัศน์ที่ท่านตั้งไว้จะไปพัฒนาประชาธิปไตยผมอ่านในรายงานเนี่ยกิจกรรมพวกนี้มันใช่หรือไม่นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือท่านต้องการให้มีธรรมาภิบาลท้าทายมากนะวันนี้ดัชนีการคอร์รัปชันของเราจาก180ประเทศเมื่อปีที่แล้วท่านนายกหรือหลายคนมาชี้แจงในตอนอภิปรายก็บอกว่าเราอยู่ในที่104จาก180ประเทศคะแนน36นะ36จาก100นะครับก็ดีใจก็บอกว่าทุกหน่วยก็เอางบประมาณที่300,000กว่าล้านเนี่ยจะไปแก้ปัญหาการคอร์รัปชันเมื่อเร็วๆนี้ออกมาแล้วดัชนีคอร์รัปชันของเราจากที่104วิ่งไปที่110คะแนนก็ต่ำมาอีก1คะแนนแต่ที่ลงไปเยอะจาก180อันนี้คือถามว่าการไปสร้างธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้าถ้าท่านกล้าหาญตั้งวิสัยทัศน์ขนาดนี้ความล้มเหลวของสังคมไทยสถาบันพระปกเกล้าอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมไหมผมยังมองว่าอยากจะเพิ่มวิสัยทัศน์ถ้าสถาบันพระปกเกล้าสามารถทำได้คือสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมองว่ายืนอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติอยู่กับรัฐสภาพออย่างน้อยที่สุดท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเนี่ยก็ไปเป็นประธานเราจะถึงเวลาหรือยังที่จะทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่มีหลักนิติธรรมถ้ากฎหมายยังเป็นสมบัติส่วนตัวของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็เมื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ถ้าไปทำตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายกฎจากคนกลุ่มนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้ต่อสู้เลยเพราะกฎหมายจำนวนมากเป็นกฎหมายที่เราตั้งเป็นรูปคณะกรรมการเราเขียนกฎหมายหลักการดีเลยแล้วส่งให้ไปอยู่ในอุ้งมือของคณะกรรมการเราไปฝากมือเรียกเขามาเรียกคนต่างๆมาและคณะกรรมการต่างๆเนี่ยพอเข้าไปทำแล้วท่านประธานก็จะรู้ว่าบางครั้งเมื่อลายลักษณ์อักษรออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายผมยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ใช่กฎหมายออกในยุคสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายออกในยุคของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหปดีเนี่ยที่ 260,000 ไร่ปรากฏว่าได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่า 90% เป็นการประกาศว่าป่าลุกคนไม่ใช่คนลุกป่าสมัยท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกให้มีมติครม.ไปพิสูจน์ถ้าราษฎรอยู่ก่อนก็ให้ราษฎรไปถ้าอยู่ก่อนกฎหมายก็ให้เป็นเอกสารสิทธิ์วันดีคืนดีพอพิสูจน์เสร็จแม่ทัพภาค4หน่วยงานต่างๆไปส่งประกาศว่าราษฎรกลุ่มนี้ประมาณ 17,000 ไร่เนี่ยอยู่ก่อนอุทยานแต่รัฐบาลกลัวว่าจะไปกระทบที่อื่นก็ไปประกาศพ.ร.บ.อุทยานระบุว่าคนที่อยู่ในเขตอุทยานทั้งหมดเป็นผู้บุกรุกคุณแทนที่เขาจะมาพิสูจน์ว่าเขาจะได้ป่าแต่มีความเมตตาเขาหน่อยบอกว่ามาแสดงตัวใน120วันแล้วจะจัดให้คุณเป็นผู้อาศัยสัก20ปีกฎหมายลักษณะอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะทั้งที่รัฐเองเนี่ยไปแจกที่โรงแรมในจังหวัดปัตตานีเลยว่าคุณป่าลุกคุณป่าลุกประชาชนอย่างนี้เป็นต้นผมจึงอยากให้สถาบันพระปกเกล้าท่านลองปรับมาสิว่ามาเดินมาที่กฎหมายก่อนให้กฎหมายมีความเป็นธรรมนะครับแล้วสุดท้ายครับขอสักนิดหนึ่งฮะท่านเจริญครับบอกสันติวิธีอันนี้สำคัญมากนะครับข้อมูลทางสังคมมีความซับซ้อนคุณหมอเพชรดาวได้บอกพีซเซอร์เวย์ท่านลองไปดูสิฮะเกือบ 70% ประชาชนบอกเหตุการณ์ภาคใต้ยังรุนแรงพีซเซอร์เวย์สุดท้ายและยังเหมือนเดิมมีเพียง 25% มีความรู้สึกดีแต่พอทางกลาโหมมาชี้แจงดีดีดีอันนี้หมดจนกระทั่งดีจนนราธิวาสยากจนที่สุดตอนนี้ปัตตานีมาแย่งยากจนที่สุด2จังหวัดเป็นอย่างนี้เพราะเขาคิดความมั่นคงของมนุษย์มีความสำคัญน้อยกว่าความมั่นคงของเจ้าหน้าที่รัฐครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ